มาครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดเผยเซตของแพทที่ดีสุดในซีซั่นนี้เลยนะครับคือเซตนี้มันดีซะจนต่อให้ลองใช้เมนป่าเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเติมไปกับการเล่นโซ่คนอย่างมันในเกมนี้ก็มีคนโดนเด็กเข้ามาให้เล่นเพนนะครับเลยมีการระบุไว้ด้วยว่าขอเพน15คิวครับเพราะงั้นในเกมนี้เราจะเล่นเพนให้ป่าถึงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับในส่วนของพลังฝ่ายที่ใช้ในเกมนี้เนี่ยก็ตามนั้นจากนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของรูเนี่ยก็ตามนั้นจากนี้เลยครับแต่หลายคนนี่เห็นรูแล้วเนี่ยก็น่าจะเคยเล่นมาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ารูเซตนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วครับเพราะงั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรละของเพนนะในคลิปนี้ก็เป็นเกมไปล้าง38ดาวนะครับเกมที่เราเล่นกับคุณดูนะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะจบเกมได้กี่ทีครับคือเอาจริงตอนนี้มันง่วงมากเลยเพราะงั้นเราจะใช้สมาธิทั้งหมดนะครับทุ่มเทกับเกมนี้นะครับเต้นเสร็จใจรีบไปนอนนะฟาร์มเสร็จ3หลุมไม่เนี่ยก็เข้าตรงกลางนะครับเราจะมีการสอนในเกมเล็กน้อยด้วยนะครับเต็งฟาร์มก่อนเลยพยายามเน้นสไตล์ของเพมด้วยนะครับจะเห็นหลอดนะเราจะต้องกดสกิลเนี่ยก่อนที่หลอดจะหมดนะครับแต่ไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะพอเพลงครบ3สไตล์เนี่ยมันก็จะฟันไวนะครับพอฟันไวเนี่ยมันก็จะฟังไวขึ้นด้วยนะครับตัวกลางนี่เพียบเลยครับแต่การว่าเราเห็นเขา4คนเลยนะตอนนี้เราก็มี4คนเท่ากันนะครับเพราะเราจะไม่สู้ตรงนี้นะเพราะว่าจำนวนคนเป็นเท่ากันนะครับการเดินเกมที่ดีคือการสู้ด้วยจำนวนคนที่เหนือกว่านะครับเดี๋ยวก็กลับมาฟันตัวกลางนะครับตอนนี้ฉีบที่เล่นนี่อยู่เลล่านะครับรู้หมดอยู่ตรงกลางนะตรงนี้ก็เป็นไฟ33ครับเราจะขึ้นมาปีนครับตรงนี้เล่นได้ครับโพสิชันดีกว่าครับไปครับตรงนี้เทลลี่อย่าล้างคุณโกสผมเท่า15คิวอยู่นะโอเคครับปิดคิวไปที่เป็นคิวได้ครับมุมตะกี้เนี่ยมวยเขาจะเข้ามาจัดน้ำเอกย่านะครับเพราะมวยเนี่ยไปอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าของเราเนี่ยอยู่เป็นกระจุก3คนนะครับเป็นโพสิชันที่ค่อนข้างได้เปรียบในการทำมีไวโอเนี่ยกำลังขึ้นมาเติมด้วยนะครับตอนนี้ฉีเกิดมาก็กลับไปฟาร์มทุกด้านนะครับตรงนี้เราก็กลับเข้าไปฟาร์มตะบูต่อนะอย่าลืมเก็บคลิปได้คลิปน้อยด้วยนะครับได้ปุงได้ปูเดี๋ยวเอาหมดเลยนะตอนนี้เร่งฟาร์มเดียวครับที่เอาที่8แล้วอยู่ดีมาหลอดก็ร้องโอยก่อนครับมันอะไรยังไงก็ไม่รู้ครับตรงนี้แล้วฉีกก็ได้รักซูเยอร์ไปครับตอนนี้เลนล่า2คนนะครับลัมเบอร์กับเชอรี่ครับมีแล้วมังกรก็ฟาร์มไม่คุ้มครับเร่งฟาร์มไปกลับมีบวกเข้าเติมเลยบอยนี่เสียงตีบแล้วนะครับเข้าสุดเลยโอ้ลัมเบอร์ยกครับแล้วมาหลอดช็อตตรงนี้ครับโอ้เรียบร้อยโอ้ช็อตนี้สวยจัดทำให้บอยนี่เข้าต่อแม่นะตอนนี้คลิปด้านล่างจะชนนะครับรับคลิปด้านล่างตอนนี้เราก็ค่อนข้างเลยกว่าทีมเขานะครับโมยอยู่ตรงกลางนะจะฉีดกันบ้านครับผีต้องระวังไม่ให้เขาผ่านเขาแพ้นะครับอันนี้เขาผ่านไปแล้วครับตรงนี้ใส่สุดเลยตอนนี้ก็ผ่านมา5คิวแล้วนะครับขาดอีก10คิวครับแล้วก็ทางวันเดอร์เนี่ยไปเสียคิวให้มวยนะครับตรงเลนกลางนะแล้วก็เล่นเพนเนี่ยเวลากดท่า2นะครับให้ยืนอยู่ในวงแป๊บนึงด้วยนะครับจะใช้การถอดวิญญาณแทนก็ได้นะแต่ว่าถ้าหากเราไม่มีท่าหนึ่งถอดวิญญาณเนี่ยก็ยืนแช่แป๊บนึงนะครับพลังงานจะได้คืนขึ้นมานะตอนนี้ป๊อปแดงก็พอเหลือให้ใช้อยู่เติมฟ้านี่ตอนนี้เลนล่าง3คนนะครับถ้าว่าเลนบนเนี่ยมีเต็มที่2คนนะแล้วก็ไปทำเลนบนนะครับแล้วเจอฉีครับเจอฉีนี่ระหว่างเขาอาจจะแพงนะตอนที่เขาไปคิวฉีได้เนี่ยก็กดดันทางเลนบนเลยนะครับแต่น่าจะไม่เคลียร์คิวด้วยนะเจอโบยข้างล่างครับโคยครับช็อตเต็มๆเลยเอาโอเคครับตรงนี้ครับเดี๋ยวไปคิวเลยขาดไปทีที่5ทีนี้ครับขาดอีก7ตัวครับก็เดี๋ยวลุงมีขอตัดเข้าสู่โฆษณาสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดเราก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับ
จากนั้นก็ทักแชทเพจ 24xM พิมพ์คำว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมองหา ID RV คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาสวยแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง 1,700 คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับมาครับดูกันต่อครับขอบคุณที่รับชมโฆษณาจนจบนะครับในเกมนี้เราสามารถลัดขึ้นลูกแก้วก็ได้นะครับหรือว่าใช้ฟอร์จัดก็ได้นะครับเพราะว่าทางมาลอดเนี่ยเขาไม่ได้ออกล้างนะใช้ลูกแก้วก็ดีครับเวลาเจอกับมวยเจอกับลัมเบอร์อะไรเงี้ยเราจะได้กดลูกแก้วได้นะครับแต่ว่าเกมนี้ออกฟอร์จัดก็ดีครับพอเกมนั้นเนี่ยก็หาเรื่องเวทป่าเขาเลยนะครับขึ้นป่าไว้นะลัมเบอร์ขึ้นมาช่วยครับมาโดนไล่ครับนี่เกลี่ครับโอ้โหฉีฉีนี่แคปเทิลติดผมเลยนะขอบยานหนึ่งจังหวะไว้นะครับโอ้แล้วมวยมาครับโอ้ใส่เต็มที่เลยหมดสกิลครับเห็นไม่ทันครับเรียบร้อยเลยนี่ท่านหนึ่งมาเพราะมีลุ้นอยู่แต่ตอนนี้อินเมียเปิดสวยครับแพนด้าเข้ากลางครับกลายเป็นว่าเราได้สองป้อมครับได้ป้อมกลางกับป้อมล่างนะและตอนนี้ก็พาไป6ทีครับไบโอที่เป็นการเงินหลักที่2ครับมาเวลฟ้าผมเฉยเลยครับตอนนี้ก็หลายคนคงงงครับเอ้ยอยู่ดีไบโอเว้เฉยคือถ้าหากไวโอเนี่ยจะเวฟฟ้าป่าทีมตัวเองได้เนี่ยในช่วงเวลาของทีไวโอยังต้องรวยมากๆนะครับก็แบบเงินนำป่าทั้งมา 2,000 เนี่ยสามารถที่จะขอบับได้นะครับแต่นี่ยังต้นเกมอยู่เลยนะทำให้เราฟาร์มช้าขึ้นนะครับลาชีนี่กดซ้อมแล้วครับใส่เลยโอ้โหแล้วอีลูเมียเข้ามาตีมาพอดีเป๊ะเลยปลุกป่าต่อเรื่องเลยครับอันนี้เรียกว่าการมาเข้าไปนะครับคือถ้าเขาไม่ตู้เนี่ยทรัพยากรป่าเขาเนี่ยก็จะโดนตัดไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นพวกป๊อปแดงป๊อปฟ้าอะไรมานี้นะแต่ว่าถ้าเขามาสู้เนี่ยเกมยิ่งไหลนะตอนนี้ฉีดไฟอยู่นะครับเวทป๊อปฟ้าต่อเลยดูแบบดีๆนะครับไม่ใช่ไปเวทป๊อปเขาแล้วก็เจอเขาดับคุ้มตายนะครับไล่ล่าคลิปเข้าครับตอนนี้ไล่ล่าคลิปเข้านะครับแต่ว่ามีโอกาสที่ทีมเขาเนี่ยจะไปกันเล่นล่างหลายคนนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเอามังกรแทนนะถ้าเขามากันเนี่ยเราเสียเวลาเปล่าไงไปสู้ในป้อมเขาไม่คุ้มกันจริงไหมแล้วฉีนี่โผล่ในพุ่มนะยันเลยครับโอ้ยเอาแล้วทำไมมันได้ผ่านหน้าชนหินเฉยตรงนี้ก็อีก2วิครับว่าฟ้าจะเกิดครับต่อฟ้าเลยตอนนี้ก็เกือบ8นาทีแล้วนะครับก็ไปช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของคนเล่นป่าเกมนำนะหลายคนที่จบเกมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจที่ตรงนี้นะครับในช่วงเวลานี้น่ะมันเป็นช่วงที่ของเราเริ่มเยอะกว่าทีมข้ามแล้วนะครับเราจะต้องเล่นเสี่ยงหน่อยครับมีเอาเข้าในป้อมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าหากเราไม่เอาเนี่ยเกมก็จะยื้อไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ชาเลนจ์ครับก็มาถึง13คิวแล้วครับพาไปแค่8นาทีเองเตรียมจบชาเลนจ์แล้วตอนนี้ก็เน้นคิวไว้ก่อนนะไปครับตรงนี้จบชาเลนจ์สักทีเอ้าเราไม่ได้คิวเลย จบไม่ได้ครับตอนนี้บอกน้องๆยั้งมือก่อนนะครับ ถอยก่อนครับถอยก่อนครับ ยังไม่ครบ15คิวครับจบไม่ได้ครับชาเลนจ์ไม่ถึงตีพวกบัฟมังกรบัฟได้ให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้นี่เตรียมปิดเกมแล้วนะครับจะผมเคลียร์สถานที่อ่ะตอนนี้ต้องการเนี่ยคีบโดนดำนะครับรอๆๆเดี๋ยวผมหาเลือดคืนนะเราจะคีบต้องการนิดนึงครับทีมเขานี่ข้างบน4คนเลยนะแพนด้าอยู่ข้างล่างวิ่งมาครับไม่เจอแพนด้าครับไม่เป็นไรมาครับตรงกลางเยอะครับต้องเล่นแล้วล่ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เล่นเสียงได้นะครับต่อให้เราแพ้ไฟมาเนี่ยเราก็คีบแล้วนะภาพลักษณ์ก็ไม่เสียอะไรครับแล้วช่องมาตรงนี้ครับวันรัว
เป็นลมทีมไปครับเรียบร้อยโอเคครับครบแล้วครับ15คิวครับไล่แถมตัวนึงด้วยตามเกมครับจบเกมครับใช้เวลาทั้งหมด9นาทีครับเพราะว่าจบเกมก็มา10นาทีล็อบเบอร์ตัวเดียวครับกันไม่อยู่ 100% แถมตีแล้วด้วยครับก็สรุปนะครับเพนเซตนี้เนี่ยน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะครับมันเป็นเซตที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดของเพนแล้วนะเล่นได้ทุกเกมครับไม่ต้องไปเปลี่ยนรูนเปลี่ยนอะไรเลยครับถ้าไปเล่นรูนตรงกลางเป็นบัตแมจิก10ก็ได้พลังเวทเพิ่มขึ้นมา20แต่ผมว่ามันก็ยังสู้ดูด16ไม่ได้นะครับอันนี้ดีกว่าได้เทรดได้อะไรค่อนข้างดีครับแล้วมีพลังแฝงโลด้วยยืนเทรดได้สบายครับเกมนี้ก็เป็นเกมรัง38ดาวนะครับจริงๆนี่เพนติดเมตาส่วนหนึ่งตอนนั้นก็ติดเพราะสกินนะครับสกินมันมองลำบากแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันติดเนี่ยเพราะว่าท็อปเซิร์ฟออกแบบเซเลเทมได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลเทมเซนลูอะไรพวกนี้เนี่ยดีหมดเลยครับดาเมจนี่ก็รอไป 13% เลยนะครับแล้วดาเมจ 30% แล้วก็มีส่วนร่วมทีมไฟต์ 100% ครับเกมนี้เรียกว่าเพอร์เฟคเกมเลยก็ลองเล่นดูแล้วกันครับเพนตอนนี้มันติดเมตาด้วยลองฝึกดูแล้วกันครับเล่นไม่ค่อยยากด้วยชิ้นท้ายนี่ถ้าขาดดาเมจก็ขึ้นมงกุฎนะครับแต่ว่าถ้าดาเมจพอแล้วเนี่ยก็ขึ้นลูกแก้วเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากเราเล่นมงกุฎนะครับก็เราไปเปลี่ยนรองเท้าเป็นลูกแก้วอีกทีนึงประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ